สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเบาพงเพื่อนเกษตรชาแนลนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาชมสวนนะครับเกษตรผสมผสานสู่โคกหนองนาโมเดลนะครับของคุณแม่ลำพึงและคุณพ่ออุ๋มนะครับและไปเรียนรู้กับคุณแม่ไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับคุณพ่ออุ๋มเนาะแนะนำตัวหน่อยครับแม่ครับคุณแม่ก็คุณแม่ลำพึงแสงเรืองลำเนาะครับผมพิกัดก็อยู่หมู่7บ้านนนสายครับผมอำเภอท่าตำบลเมืองแกมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เราเบอร์โทรนะจ๊ะ0872564964ครับใครสนใจก็โทรมาได้เด้อครับผมสำหรับคุณพ่อนะครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผมนิกรแสงเรืองลำครับครับผมชื่ออุ๋มครับชื่ออุ๋มเนาะชื่อจริงก็นิกรแสงเรืองลำนะครับก็เดี๋ยวคุณแม่พาไปชมสวนหน่อยครับว่าสวนคุณแม่จัดระบบระเบียบยังไงบ้างครับในสวนของคุณแม่ครับที่เห็นอยู่นี่เนาะครับก็เป็นสาโบราณโบราณสาแต่เกิดมาเฮาก็เห็นเลยสาลุงนี่แต่ว่าเฮาก็สิมาเพิ่มเติมแน่จังน้อยก็คือว่าสามันมีความแคบแล้วก็มันบ่เลิกมันนี่คุณแม่ก็ได้เอาหาโหลดหาหยังมาขุดเพื่อจะเอาดินไปถมทีครับผมไปถมทีที่อยู่อาศัยเฮานี่แหละแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ว่างครับผมมีแค่สาลูกนี่ก็ต้นบักม่วงที่พ่อแม่ปลูกเพิ่นปลูกให้อ๋อครับผมแล้วก็ฟังที่เฮาเห็นนี่เป็นบักพร้าวบักหยังนี่ทำเองปลูกเองบักพร้าวปลูกโดนมาได้ครับแม่ครับจักปีต้นนี้เป็นสังกัตินาที่5 6ปีแล้วว่าอู้ใส่ปุ๋ยบ่ครับมันขึ้นหน่วยดอกแท้ครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยกับใส่ขิงว่ะที่เฮานี่แหละบ่ใส่ขิงว่ะอู้มันดกงามเนี่ยอู้นี่ครับอันดกนี่กะดกนี่แต่ก่อนนี่บ่ดกเนาะครับแต่กี้มันน้ํามันบ่ติ่มนี่อ๋อเพราะแต่ได้น้ําท่วมมา2ปีซ้อน2 3ปีมานี่น้ําเค้าสิเต็มขอบฟังเค้าได้กินน้ําครับบักพร้าวนี่เค้าชอบน้ําที่สุดเด้อมันก็เลยให้เกิดหน่วยตอนแรกทิ้งแล้วบ่มีหวังแล้วโอ้เฮาคือสิปลูกก็คือว่าปลูกให้มันเป็นโฮมเงาไปก็บ่คิดว่าสิตัดเนาะครับผลสุดท้ายมันก็มีผลสําเร็จขึ้นมาได้คือน้ำมันหล่นฟังมากมันก็มีลูกกระดกค่ะครับอู้หน่วยบักงามๆเลยแม่เนาะบรรยากาศแม่สาเฮานี่ก็ว่าน้ำนี่เฮาก็มีบักหอยนี่บักหอยแต่โบราณโบราณหอยนี่ได้เลี้ยงบ่ครับแม่นี่หอยนี่ปล่อยให้เขากินธรรมชาติบ่ปล่อยให้เขากินดั้งเดิมบ่ได้เลี้ยงอ๋อแต่ดั้งแต่เดิมแล้วหอยนี่ขายบ่ครับแม่ครับนี่ขายจ้าขายอ๋อหยิบขายเรื่อยๆบ่ใครจะผู้ใดสนใจสิซื้อไปเลี้ยงกิโลละ50บาทเนาะครับผมซื้อไปผัดซื้อไปประกอบอาหารกะมาติดต่อได้จ้ะครับผมแล้ววิธีการเลี้ยงของเขาอ่ะแม่ให้อาหารเขาจังได๋ครับเลี้ยงกะบ่ค่อยได้ให้อาหารเขาแต่ว่าที่ว่าบ่ให้ก็เป็นไปบ่ได้เนาะบัดนี้แต่ว่าถ้าเขาเศษหยังนี่เฮาเหลือเฮาก็ให้เขากินแต่ว่าเขาสิกินเขาสิชอบที่สุดชอบเกาะอยู่คือการบักพร้าวอ๋อเขาผลประโยชน์ของเฮาที่ปลูกพร้าวอยู่ขอฟังมันก็ดีอยู่อย่างนึงคืองามันก็ล้นลงนี่ย่อนลงนี่อันนี้นี่หอยเด้อนี่ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาวางไข่น่ะนี่แต่ใหญ่แล้วล่ะนี่อู้มีแต่เม็ดใหญ่ๆอู้แม่แต่ผู้ใดอยากได้ลูกใหญ่คุณแม่ก็สิเอาให้ได้ก็คือเลือกเอาหน่วยใหญ่ๆมันไปประกอบอาหารให้แม่เก็บไอ้บ่เบิ่งเนี่ยครับนี่โอ้หน่วยบักหน่วยใหญ่ๆเนาะอันนั้นก็สํานักก็เฮ็ดกับเขาแล้วได้เนาะแม่เนาะได้เลยค่ะนี่อู้เฮ็ดกับเขาได้นี่ครับนี่จ้ะหอยโอ้มีแต่ใหญ่จ้ะมันเป็นพันธุ์หยังครับแม่ครับนี่คือสิอ้วนสังเกตมึงหอยอ้วนบ่อ้วนก็คือหน้าเขาสิเต็มเด้อนี่หน้าเขาสิเต็มหน้าเขาสิเต็มจังซี่จ้ะหน้าเขาสิเต็มเด้อนี่นี่มันสิเห็นนะเฮาอ้วนคือบ่ซั่นเขาอาจสิมีไข่อยู่ข้างในก็ได้เฮาก็บ่ทันได้ฮู้เนาะครับผมแต่ลูกเขานี่เฮาก็บ่ถ้าพวกเขาซื้อไปเลี้ยงไปหยังนี่พวกนี้เขาสิบ่ขัดเกรดเขาก็คือสิเอาหมดเลยจังซี่นะโอ้เดี๋ยวมันก็ใหญ่เองเนาะแม่เนาะจ้ะก็คือหอยน้ำสาเฮานี่มันสิเลี้ยงแล้วมันสิฮู้ซื้อว่ามันสิรอดโอกาสรอดนั่นหลายการเลี้ยงหอยบ่แม่นว่าเฮาอยากสิถิ่มเฮาก็ฟาดลงไปลึกๆได้หอยเขาไม่ได้อยู่น้ําลึกเด้อบ่จ้ะเขาจะอยู่ขอบฟังสังเกตมึงขอบฟังเขานี่สิหอยเขาสิเกาะอยู่อ๋อเขาบ่ต้องการน้ําลึกจ้าเขาบ่ต้องการน้ําลึกเฮาก็ได้เอาผักเกษตรน้ํามัดนึงมาปล่อยนี่มัดนึงก็สามารถเขาก็เก็บเป็นอาหารได้นี่หอยเก็บกินเป็นอาหารแกงส้มปลาช่อนแกงส้มคือสวนนี่คือกินได้เบิดกินได้หมดทุกอย่างของบ่ติ่มมันบ่ครับพ่อจ้าแม่แต่ต้นผักเกษตรน้ําเฮาก็เอาไปให้ปลาที่เฮาโตใหญ่แล้วกินจ้าบักพร้าวแล้วก็ด้านข้างนี่เฮาก็สิเป็น
เฮาก็สังเกตเมืองว่าสวนเฮานี่บ่มีอีหยังผลไม้อีหยังที่เฮาบ่มีแน่มีทุกอย่างหามาปลูกมะพร้าวนี่จักต้นครับแม่ครับนี่มะพร้าวนี่ประมาณเท่าไหร่10กว่าต้นได้โอ้เก็บขายเรื่อยบ่ครับจ้ามันก็มีมะพร้าวมะพร้าวพันธุ์ใหญ่ก็มีเด้อนี่เอาไว้เฮ็ดกะทิเนาะเอาไว้เฮ็ดกะทิครับผมโอ้นี่ครับนี่ก้านเขาหล่นหลวงลงอยู่สิเฮาก็บ่ได้ทิ่มได้นี่หอยที่เขาก็สอบอยู่ในฟังนี่มันสิอยู่จังซี่นี่แบบบะวงนี่มันสิอยู่จังซี่นี่นี่เขาสิสอบป่าหญ้าป่าหยังเขานี่สิมาอาศัยอยู่เขาอยู่จังซี่จ้าเขาจะอยู่อย่างนี้โอ้นี่โอ้นี่ครับเขาก็ลงนี่การให้มันไปทางไหนเฮาก็คือการมะพร้าวนี่เฮาบ่ได้ทิ่มเฮาก็โยนใส่สะให้หอยมันอยู่อันนี้พอแต่เขากินหมดแล้วเฮาก็เอามาเป็นปุ๋ยของต้นใหม่โอ้มันก็สิมีเกิดการพุการหยังคือกันครับผมนี่ที่เขากินเหมือนแล้วมันจะเป็นจังซี่เด้อนี่จ้านี่อันนี้คือหอยมันกินเหมือนแล้วจ้าเขากินก้านมันบ่แม่ครับเป็นมันจะกินใบมันอ๋อกินใบมันบ่จ้าโอ้ดีมากๆครับกินใบกินหยังนี่พวกปลาพวกกบบักม่วงนี่มันเป็นตะปูอยู่รอบฟังสาเด้อเพราะว่ามันได้กินใบกินหยังมันใบมันหลวงลงปลาเฮาก็ได้แหบกินหยังน้ำอันนี้น้ำทงน้ำสาหอยเยอะนะครับแม่นี่เนาะจ้าหอยเฉลี่ยก็มีเด้อจ้าหอยเฉลี่ยก็เอามาปล่อยให้มันออกแม่แพลูกของเขาอยู่นี่ผสมประสานกันไปนี่เป็นหยังเฮาจังบ่อยากนี่เห็นบ่เพียงแต่แคมนี่เขาก็เกาะอยู่แล้วนี่สามารถเป็นเงินเป็นทองได้ได้นี่นี่นี่เฮาบ่จำเป็นต้องเลี้ยงในบ่อสำหรับคนพื้นที่น้อยกะเขาก็สิเลี้ยงน้ำมันนี่เนาะน้ำกระซังน้ำมีหยังผากระแยงตัวนี้เฮามีสาเฮาก็สามารถปล่อยในธรรมชาติของเขาโอ้นี่เนาะจ้านี่สุดยอดมากปล่อยตัวหนึ่งมันก็ล่มแล้วมันเป็นอยู่ของปูป่าเนาะครับสุดยอดอีหลีครับผมแต่นี่ยานี่เฮาก็ได้ให้งัวกินจ้าก็ค่อยเห็ดค่อยทําไปแล้วนะมันมีความสุขเนาะครับมาเห็ดในจุดนี้มีความสุขอยู่กับกอกเศษเนาะจ้าถ้าว่าได้บ่ล่ําบ่รวยบ่หยังดอกมันก็ค่อยเป็นค่อยไปพออยู่พอกินครับผมช่วงโควิดวิกฤตบางนึงก็เฮาก็พอได้อาศัยเขานี่แหละเพิ่งผ้าเขาอ๋ออยู่กินอยู่น้ํานี่กินอยู่ในนี่อาศัยเพิ่งผ้าเขาค่ะเพราะว่าช่วงวิกฤตบางนึงช่วงโควิดนี่แหละผลดีของการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงเนาะผสมผสานกันไปครับผมและโซนนี้ล่ะครับแม่ครับโซนนี้เฮาขุดสระเป็นสระหยังก่อเป็นสระหมอดินนั่นน่ะอ๋อสระ2005บ่ครับจ้าเริ่มต้นน่ะขุดอันนี้แม่เริ่มเฮ็ดอีหยังก่อนครับเริ่มต้นขุดแล้วเฮาก็ปรับปรุงเนาะใส่น้ำให้ไม่มีน้ำปลูกของนะใส่ของไอ้ของกินของใส่เนาะปลูกบางอย่างสิแม่อ๋อก็เลยต้องขุดเสียดายที่บ่ครับที่แรกอ่ะก็บ่เสียดายดอกเพราะว่าเฮาคิดสิทําแล้วไงเฮาคิดสิเฮาอย่าไปเฮาอย่าไปเสียดายก็คือว่าการเฮ็ดเนาะมันบ่แม่นว่าผู้นึงอยากเฮ็ดผู้นึงบ่อยากเฮ็ดมันต้องอยากเฮ็ดนํากันทั้ง2ครับผมมันถึงสิไปได้ครับผมถ้าพืชเศรษฐกิจคุ้มเครือกันไปยังสินะต้นยางนาต้นยางนาโอ้คืองามนี่ครับแม่ครับจักปีแล้วครับนี่ต้นนี้นาปี62คิดว่าจะคล้องได้ใส่บ่ครับนี่โอ้ได้ได้ใส่ผลประโยชน์เด้อครับผมเฮ็ดเดี๋ยวมันก็ต้องมีเฮ็ดเกิดขึ้นแหละแม่นครับโอ้จ้าเฮาสิได้ต้นนี้แลนี่อันนี้เอามาหยอดสิได้เข้าว่า3ปีไปเนาะเนี่ยที่แล้วนะอันนี้ก็คืออนาคตของลูกหลานจ้าอนาคตของลูกหลานจ้านี่เฮาก็ปลูกต่อไปก็คือของแพงเฮาก็มีกล้วยเฮาก็เป็นพี่เลี้ยงของต้นยางนาเฮานี่นี่กล้วยครับผมอู้มีกล้วยอยู่นําครับกล้วยมันสิอมน้ําไว้เฮาต้องปลูกผสมผสานเป็นพี่เลี้ยงของเขาน่ะครับผมกล้วยพี่เลี้ยงกล้วยพี่เลี้ยงก็ได้กินพร้อมเนาะบ่แม่นแต่เลี้ยงต้นไม้เลี้ยงแต่ของนําแล้วเนาะจ้านอกล้วยก็ได้ขายเด้อค่ะการปลูกกล้วยบ่จําเป็นต้องได้กินครับผมหน่วยได้ขายหน่วยนอก็ได้ขายครับผมนอละ30บาทนอหน่อย20บาทถูกใจแถมไปแน่หยังแน่ผู้ใดเขาสนใจครับผมทั้งแจกทั้งให้ทั้งขายผสมประสานกันไปครับผมขายก็ได้เงินจ้าให้ก็ให้น้ําได้น้ําใจเนาะแม่เนาะจ้าอันต้นที่เฮาเหลียวๆเห็นใหญ่ๆนั่นเป็นต้นพยุงเนาะครับผมเป็นต้นพยุงต้นอันนี้มันนี่บักม่วงเฮาก็มีหลากหลายชนิดเนาะอันนี้บักม่วงกับบักม่วงมหาชนกมันเป็นหน่วยเขานี่โอ้เขางามเขาอินอันนี้คือบ่แม่นฤดูไอ้ช่วงเขาเนาะแม่เนาะบ่แม่นช่วงเขาครับผมจ้าโอ้นี่สุดยอดอีหลีครับบ่อนี้เราก็ปล่อยปลาพวกจระเม็ดอันนี้บ่อนี่บ่อนี่จระเม็ดครับแล้วก็มีปลานิ่นปลาธรรมชาติกุ้งฝอยก็มีอันนี้อยู่ในนี่บ่เลยกุ้งฝอยก็มีถ้าใส่กุ้งก็ได้กินกุ้งครับโอ้สุดยอดอีหลีครับ
จ้าเฮาก็เฮ็ดไปแล้วเนาะใจรักเนาะครับผมใจรัก1ความร่มเย็นความร่มเย็นมาเป็นหลัก1คือเฮาผักพรได้มาเห็นได้มาหยังครับผมอันนี้ก็บ่ฮู้จักเฮ็ดอีหยังเขาเกิดนี่แหละก็ปล่อยเขาเกิดธรรมชาติก่อนนี่จังซี่แหละนี่เดี๋ยวเฮาก็หาโอกาสจะได้กินเฮ็ดตัวนี้มันน่าจะเป็นเฮ็ดเบื่อเฮ็ดหยังไปสิก็ปล่อยของเขาโอ้นี่ครับสุดยอดอีหลีครับนี่จ้านี่แหละค่ะโอ้นี่ต้นไม้ก็ปลูกได้งามเลี้ยงเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยบ่ครับนี่วัดเอาตลับเม็ดวัดอยู่บ่ครับนี่ต้นก็เอาก็เอาเลยเนาะโอ้ปลูกต้นไม้เฮาก็ให้เป็นระเบียบน่ะมาเฮาบ่แม่นว่าครับผมเนาะโอ้นี่คือต่อไปก็เป็นห่มยางนี่โอ้เลาะสบายแล้วครับเมียเนาะจ้าโอ้นี่ครับสุดยอดดีครับอ้าวมื้อนี้คุณแม่ก็สิพามาเมืองอีกโซนนึงเนาะจากการเลี้ยงหอยแล้ว คุณแม่ก็สิมาขุดเป็นคลองใส่ไก่คลองใส่ไก่เลี้ยงปลาปลาปลาเฮาก็แบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะ2ชนิดบ่ว่า2ประเภท2ชนิด2เผ่าพันธุ์ของเขาคืออันนี้ก็สิเป็นบ่ปลาหมอเทศเขาคือบ้านน้องเฮาก็ปลาแข็งใหญ่เฮานั่นแหละเนาะจ้าบ่พ่งก็เป็นปลาปลาแข็งใหญ่ปลาหมอเทศเฮาก็สิเอามาเลี้ยงเพื่อเฮาสิได้เมืองว่าเฮาเอาขึ้นไงเฮามีสาใหญ่แล้วเฮาก็ได้เอามาลงมือเลี้ยงว่าเฮาสิหมดลงทุนเท่าไหร่หมดลงทุนการใส่จ่ายหลายปานใดอยากลองเมืองอยากฮู้ว่าเฮาสิขาดทุนกําไรได้เยอะมั้ยแบบไหนกินเยอะมั้ยคือเฮาลองเมืองในจุดนี่เฮาให้อาหารแบบใดครับแม่ครับให้อาหารนี่ให้เสริมๆแต่ยามเช้าให้เสริมๆแต่ยามเช้าประมาณนี้แหละเนี่ยจะเสริมเนาะจ้ะก็แล้วแต่บางเทื่อก็ให้เขามีหลายก็ให้หลายมีน้อยก็ให้น้อยให้เขากินหากินตามธรรมชาติใช่เฮาก็เสริมแหน่แดงเข้ามาแน่เฮาก็เสริมแหน่แดงเข้ามาแน่เอาแหน่แดงเข้ามาเลี้ยงของเขาเอาแหน่แดงมานี่เฮาก็ปล่อยแหน่แดงบัดนี้เฮาก็สิกลายมาเป็นทุ่งนาทุ่งนาเฮาเฮ็ดข้าวเฮ็ดข้าวปล่อยปลาตะเพียนไว้อยู่อันนี้ก็สิควบกับเป็นโคกนองนาคือกันใช่ใช่จ้าคนในคลองก็เลี้ยงมีเลี้ยงได้ครับในคลองนี่ในคลองนี่มีปลาดุกเด้อค่ะจ้าปลามาบ่พ่งมาคุณแม่สิพามาเมืองปลาดุกอันนี้คือบ่ปลาดุกคุณแม่นี่บ่ปลาดุกคือย่ํานี่เขาก็สิบ่ค่อยได้ขึ้นให้ขึ้นมาเห็นเพราะว่าปลาเขาก็กินเป็นเวลาเหมือนกันเนาะเย็นเช้าค่ะปลาส่วนมากเขาสิแนะนําปลาดุกให้เลี้ยงอยู่ในน้ําคุณน้ําคุณนี่มันสิเฮ็ดให้ปลาเฮาเนื้อสวยเป็นสีทองเอาขึ้นมาเฮ็ดอาหารมันก็จะดูน่ากินจ้ามันบ่ได้มีกินแห้งเฮาเลี้ยงน้ําไอ้บ่ปูนซีเมนต์หยังเนาะจ้ามันสิเป็นธรรมชาติมันสิบ่มีกินสังเกตเบิ่งเฮากินปลาที่เขาเลี้ยงน้ําอันนี้มันสิมีกินกุยกินหยังของปลาเนาะตัวนี้มันเป็นธรรมชาติของเฮาเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้ปล่อยอยู่ประมาณ 2,000 ตัวจ้าต้นทุนตัวละกี่บาทครับตัวละบาทก็ 2,000 เนาะจ้าเลี้ยงมาจักเดือนนะครับนี่อันนี้ได้ประมาณ2เดือนถึงบ่22เดือน2เดือนนี่แหละคือให้อาหารเนี่ยคือให้บ้างให้เขากินแหน่แดงบ้างครับแม่นแหน่แดงอยู่ตามจ้าแหน่แดงตัวนี้มันสิถูกแดดมันก็เลยกลายเป็นสีแดงเขาก็เลยเอิ้นเนยแหน่แดงน่ะเฮาบ่ได้เน้นอาหารจักบ่ได้จังซี่นะเฮาบ่ได้เน้นอาหารอันนี้คือวิธีการลดต้นทุนลดต้นทุนคลองลึกปานใดครับนี่แม่คลองนี่บ่ลึกเม็ด50เม็ด50ก็มันพังลงพังหยังก็สิเหลืออยู่บ่เม็ดนึงนี่แหละเนาะกันพังกันหยังลงไปแน่เฮาก็ปลูกข้าวปลูกหยังวานเพื่อสิให้มันเป็นกันดินพังดินหยังแล้วก็พื้นที่ที่เฮาอยู่นําที่เฮาย่างอยู่นี่เนี่ยเนาะเฮาก็สิบ่ได้เฮาก็ปลูกหญ้าหวานเพราะว่าเรายังมีสัตว์ที่เราจะต้องเลี้ยงอีกก็คือวัวนี่แหละเฮาต้องเลี้ยงพวกเฮาปลูกหญ้าหวานนําผูกเผือกผสมผสานกันไปคือ1หญ้าหวานแต่ก่อนเป็นหญ้าแฝกที่พ่อหลวงเขาบอกว่าหญ้าแฝกเดี๋ยวนี้มันหญ้าแฝกเนาะเฮาต้องไปหาต้นทุนหลายหญ้าแฝกมันบ่ล่ะหญ้าแฝกมันนี่เฮาก็เลยว่าเอ๊ะเฮามาแปลสภาพหญ้าแฝกนี่เฮามาเป็นหญ้าหวานดีกว่าหญ้าหวานเฮาก็เป็นมันขึ้นมันก็เป็นกอเหมือนต้นเตยกอเตยกอหยังไปจังซี่น่ะจ้ามันเฮาก็เฮ็ดให้ฟังเฮานี่บ่พังประโยชน์มันเยอะประโยชน์ของหญ้าหวานนี่มันหลายจ้าจ้าเฮ็ดเฮาเลี้ยงปลาในหน้าเฮาปานแล้วเฮาก็สิลดต้นทุนนึงเฮาบ่ต้องใส่รถเกี่ยวคุณแม่สิเกี่ยวมือ
จ้าเราก็สามารถเลือกต้นข้าวเขาเนี่ยก็สร้างมันในป่ามันกินไปจริงๆนะเฮาก็บ่ได้เสียหายคือเขาที่ล่มเฮาก็เป็นอาหารของสัตว์ที่เฮาเลี้ยงจ้าเฮาสิเกี่ยวมือเฮาก็สามารถเอาตัวนี้มาเป็นพันธุ์ข้าวเฮาได้เฮาบ่ต้องไปหาพันธุ์ข้าวน้ําตลาดความคิดของแม่คือคิดแบบนี้ชะคัดได้คือว่าเฮาเกี่ยวไปนะเฮาก็เมืองเม็ดแดงไปยังเฮาเก็บออกแล้วก็เฮาก็มาถูเอาตีเอาคือโบราณเพิ่นพาเฮ็ดนะคุณแม่สิจากโครงการเนี่ยจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจ้าไปสู่โคกน้องนาไปสู่โคกน้องนาเดี๋ยว EP 2ไปชมโคกน้องนาโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูโคกน้องนาโมเดลครับผมจ้า